สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโค้ชฟ้านะคะเหมือนเดิมนะคะประจำวันศุกร์ที่8ธันวาคมนะคะและแล้วก็มาถึงนะคะทุกคนวันศุกร์นะคะวันศุกร์แรกของเดือนก็คือจะมีข่าวนอนฟาร์มนั่นเองนะคะรวมถึงวันนี้แหละจะเป็นนอนฟาร์มสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะได้มาดูกันนะคะว่าทองคำเนี่ยอยากจะเลือกทิศทางที่จะขึ้นหรือจะลงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการไซด์เวย์อยู่ประมาณ2วันแล้วนะคะแต่ในกรอบไซด์เวย์เนี่ยก็ยังพอที่จะมีแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นเนี่ยเทรดได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูมองเพิ่มเติมค่ะว่าเราเนี่ยจะเข้าเทรดแล้วก็พิจารณากันตรงไหนได้บ้างนะคะพาทุกคนมาดูเหมือนเดิมเลยนะคะในไทม์เฟรมของเดย์นะคะซึ่งไทม์เฟรมของเดย์ทุกคนจะเห็นแล้วว่าเมื่อวานนะคะมีการปิดแท่งเทียนแบบมีทั้งไส้บนแล้วก็มีทั้งไส้ล่างนะคะแล้วก็มีการปิดแท่งเทียนคล้ายๆกับแท่งโดจินั่นเองก็คือยังเลือกทางไม่ชัดเจนนะคะว่าอยากจะไปไหนดีอยากจะขึ้นหรืออยากจะลงดีนะคะเพราะว่าเมื่อต้นวีคเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยก็คือวิ่งกันมาแบบเยอะมากจริงๆนะคะก็อาจจะมีการพักตัวปรับฐานกันเล็กน้อยนะคะทีนี้ให้ทุกคนมาดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเทรนด์หลักเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะยังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมเลยเห็นแท่งเขียวมาเริ่มเข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นขนาดนั้นนะคะอาจจะค่อยๆปรับฐานไปเรื่อยๆแหละแต่ที่สำคัญเลยนะคะเขาเนี่ยมีการเทสกับดีมานด์ก้อนนี้นะคะแล้วปรับตัวไปได้ปรับตัวขึ้นไปได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าก้อนนี้เนี่ยมีความสำคัญนะคะก้อนนี้เป็นก้อนที่แบบตีให้ทุกคนทุกวันเลยเนาะว่าตรงนี้แหละนะคะจุดที่เขาสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปได้แล้วก็ไปได้จริงๆนะคะ2010นั่นเองนี่ประเทศแล้วก็เด้งเลยนะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะถ้าตามเทรนด์จริงๆเนี่ยก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะคะแต่ก็จะมีแพทเทิร์นบางแพทเทิร์นแหละที่สามารถเซลล์ได้เหมือนกันในทางเฟสที่เล็กลงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเพิ่มเติมนะคะเอาล่ะนะคะตรงนี้ตีมาให้ครบก่อนนะคะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้ก่อนเลยนะคะทีนี้พาไปดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันพาดีกว่าซึ่งไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะทุกคนปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะคะว่ามาเทสตรงนี้แล้วแกเด้งไปเลยนะคะสิ่งสำคัญของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาไม่ยอมหลุดสักทีนึงเนี่ยเขากำลังติดอยู่ในซัพพลายก้อนนี้ค่ะเขากำลังติดอยู่ในซัพพลายก้อนนี้คือจะบอกว่าวิ่งอยู่แถวเนี้ยนานมากนะคะทุกคนนี่แหละประมาณตั้งแต่วันที่5นะคะจนวันนี้วันที่8แล้วเนี่ยวิ่งกันอยู่ในก้อนนี้นั่นเองนะคะก็แอบมโนแล้วก็บอกคนไปแล้วเหมือนกันนะคะว่าจุดเนี้ยเขามีการบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมนะคะบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมจริงๆปัจจุบันเนี่ยถามว่ายังเป็นสามเหลี่ยมไหมนะคะก็ยังสามารถที่จะมองได้ค่ะทุกคนถ้าเรามองเส้นแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็ประกอบล่างกับเส้นล่างแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆมันมีการฉีกตัวออกมาแล้วแหละแต่ก็ยังแบบไม่ได้ชัดเจนมากก็ยังคงติดในซัพพลายก้อนนี้นะคะติดในซัพพลายก้อนนี้ที่สำคัญนะคะทันเลยทุกคนเมื่อวานสอนไปแล้วด้วยนะคะโซนเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งอ่อนแอใช่ไหมคะเราจะเห็นเลยว่ากรอบเนี่ยนะใช้บ่อยมากนะคะก็คืออ่อนแอแล้วจริงๆอ่อนแอแล้วจริงๆนะคะหมายความว่าถ้าเกิดมาเทสอีกเนี่ยอาจจะสามารถที่จะหลุดขึ้นไปก็ได้นะคะแต่สิ่งที่เขามาติดอยู่เนี่ยจะติดอยู่แถวแนวต้านตรงนี้นะคะหรืออาจจะเรียกกันได้ว่าแนวต้าน20ที่ใน40เนี่ยไม่ได้ถึงนะคะไม่ได้ถึงถ้าเกิดดูตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ35นะคะก็จะเห็นว่าต่างๆเนี่ยแท่งเทียนสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้เนี่ยสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะไปยืนเต็มแท่งเหนือเส้นสีดำตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะเห็นว่านั่นแหละแรงขายเนี่ยไปติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะทีนี้ที่เรามโนกันเมื่อวานนะคะทุกคนมโนอยากให้เขาเนี่ยมีการทำลายซัพพลายก้อนนี้ไปให้ชัดเจนก่อนนะคะถ้าเกิดมีการทำลายซัพพลายก้อนนี้ไปชัดเจนเลยนะนี่พุ่งขึ้นไปแบบเนี้ยเราอาจจะสามารถที่จะหาแพทเทิร์นในการพิจารณาบายได้นะคะจะบายได้แบบนี้ขึ้นไปนั่นเองนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังเลยนะคะก็ต้องได้แต่มโนไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับภาพนี้นะคะส่วนนะคะจะลงมาปรับตัวลงมาจริงๆนะคะดีมานด์ก้อนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะพิจารณาบายได้อยู่นะคะแม้ว่าจะมีการใช้งาน2010ไปแล้ว1รอบแต่ก็นั่นแหละโดนเสียบไปแค่1ครั้งนะคะก็ยังมีความแข็งแรงอยู่แค่ว่าแข็งแรงน้อยกว่าเดิมนิดนึงละกันต้องใช้คำนี้นะคะทีนี้มาตีดีมานด์4ชั่วโมงให้ทุกคนอีกบ้างตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้นะอยู่แถวประมาณ2,000นะคะ
จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราบอกกันมาทั้งสัปดาห์เลยนะคะว่าน่าสนใจนะคะน่าสนใจจุดนี้ก็เช่นเดียวกัน1990ทุกคนสามารถที่จะไปฝึกดีกรอบดีโซนตามได้เลยนะคะ1990เนี่ยสวยนะตักอิมรันของเขาใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้อิมรันของเขาใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้ว1รอบถึง2รอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากับ2,000 เท่าไหร่นะคะก็ยังเชียร์อยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเขาสามารถที่จะปรับตัวลงมาได้ในแถวในกรอบ2010หรือว่า 2,000 อีก1รอบเนี่ยก็อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะจะรอคอนเฟิร์มนิดนึงเมื่อวานเนี่ยมโนเอาไว้ให้ว่าการรอคอนเฟิร์มเนี่ยอาจจะมาในภาพนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะดูได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักพฤติกรรมทองเนี่ยจุดตรงเนี้ยก็มีความน่าสนใจโอเคไหมคะถ้าจะมาบายกับข้างล่างจุดเนี้ยก็มีความน่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกิดพฤติกรรมทองนะคะตอนปรับตัวลงมาเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณนะคะ bullish reversal bar หรือว่าอาจจะเกิดสัญญาณ bullish classic divergence เนี่ยอาจทำให้เราสามารถที่จะบายขึ้นไปได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอแบบ pattern ใหญ่ๆเลยนะคะก็อาจจะเป็น QM บายแบบนี้ไปนะคะแต่ว่าภาพแรกเนี่ยฟ้ามองว่า2010แล้วก็2000เนี่ยน่าสนใจขอให้ลงมาให้ได้ก่อนลงมาให้ได้ก่อนนะคะเช็คคอนเฟิร์มนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาบายในกรอบกันโอเคไหมคะสำหรับหน้าบายนะสำหรับคนที่รอบายอยู่นะคะส่วนหน้าเซลล์เนี่ยก็ปัจจุบันนะคะจะต้องย่อยทำเฟรมนิดนึงไปดูนะคะว่าเซลล์ตรงไหนได้บ้างนะคะตรงนี้บายตรงนี้น้องหนึ่งครั้งถ้าเบรกไปได้ก็อาจจะบายตรงนี้อีกหนึ่งรอบที่นี่ถ้าเป็นบายไป2แผนนะคะสำหรับ time frame 4ชั่วโมงนะคะพาทุกคนไปดู time frame 1ชั่วโมงบ้างดีกว่า time frame 1ชั่วโมงทุกคนจะเห็นชัดเลยว่ามาติดตามตรงนี้แบบบ่อยมากๆจริงๆนะคะเนี่ยแถวๆเนี้ยมาติดบ่อยมากๆจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนได้เลยนะคะไม่สามารถจะขึ้นไปยืนได้เลยเมื่อวานเนี่ยก็ใครที่อยู่เทรดสดซีซั่น3กับเรานะคะก็พาทุกคนดูทองคำแบบละเอียดกันไปแล้วใช่มั้ยคะจริงๆมีดีมานด์ตรงนี้ด้วยนะที่มันเด้งขึ้นไปนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าดีมานด์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างผลงานอะไรไว้เลยนะคะมีแต่อิมาร้านหน่อยๆนะคะเขียวๆขึ้นมาแล้วก็มีการใช้งานแล้ว1รอบปรับตัวลงมาอีก1รอบเนี่ยก็เด้งเลยนะคะแต่ถามว่าพูดถึงผลงานแล้วก็ความสำคัญโซนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะคะก็เลยไม่ได้พิจารณาบาร์ในกล่องนี้เหมือนกันส่วนตรงไหนอีกบ้างที่น่าสนใจจริงๆก็มีกรอบของตรงนี้นะคะตรงนี้เลยข้างล่างลงมาแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะจริงๆเมื่อวานก่อนที่จะจบเทรดสดกันไปนะคะก็เชียร์แหละเนี่ยช่วยเบรกมาเลยได้ไหมเบรกมาเลยได้ไหมเดี๋ยวจาก follow QM sell ปรับตัวลงมานะคะแต่ให้ทุกคนสังเกตมาว่าตอนที่เบรกลงมาดันไม่หลุดดีมานี้นะคะ QM sell ตรงเนี้ยยัง sell ได้ไหมนะทุกคนมองตามกันนะคะสำหรับใครที่ศึกษาแพทเทิร์นของ QM sell อยู่มันจะมารูปแบบนี้ทำโลต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้านะคะสามารถที่จะการ QM ได้ในจริงก้อนนี้สามารถที่จะเทรด QM ได้เหมือนกันเนื่องจากว่ามีซัพพลายก้อนใหญ่ๆตรงนี้คอนโทรลอยู่นะคะคอนโทรลของการมีแรงขายอยู่คนเห็นไหมมีทั้งตรงนี้ไอเส้นสีดำๆตรงนี้ที่บ่งบอกว่าไม่มีแรงซื้อปรับตัวขึ้นไปได้เลยนะคะก็แสดงว่าแรงขายเนี่ยกดอยู่กันนะคะสำหรับปัจจุบันนี่ 61.8 ถึง 78.6 จะอยู่กล่องนี้ตรงนี้เลยนะคะแต่ก็ต้องบอกทุกคนแหละว่าการที่เขาเนี่ยเด้งดีมานด์ขึ้นมาแล้วก็จะมาหาซัพพลายตรงเนี้ยก็ถ้าจะเทรดเซลล์ตรงนี้จริงๆเนี่ยอยากให้รอคอนเฟิร์มก่อนเพราะว่ามันมีความก้ำกึ่งแล้วก็ตรงกลางมากทุกคนจะสังเกตมั้ยดูทางเฟรม1ชั่วโมงเลยกราฟเนี่ยไซด์เวย์แบบชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ยไซด์เวย์แบบชัดเจนมากเลยคือไม่ไปไหนเลยคือมีแนวโน้มมากๆว่ารอขาวนอนฟาร์มคืนนี้เนี่ยอาจจะยังด้วยเดียวอยู่แถวนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกทางก็คือนอนฟาร์มมาประมาณ1ทุ่มครึ่งนะคะก็นั่นแหละติดตามกันได้นะคะก็วิ่งกันแถวนี้ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้แอคชั่นแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตีกรอบตีโซนนี้มาได้แล้วนะคะเผื่อช่วงที่ข่าวมาเนี่ยมีแพทเทิร์นอะไรทุกคนสามารถพิจารณาเข้าเทรดได้เห็นไหมส่วนตรงนี้เป็น QM จะอยู่นะคะเดี๋ยวขอย้อนไปดูในทางเฟรมเล็กลงด้วยว่ามีคอนเฟิร์มอะไรไหมไปทางเฟรม30นาทีบ้างนะคะ30นาทีเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดไปเลยนะคะว่ากราฟของเขาเนี่ยมีการไซด์เวย์นะคะกราฟของเขาเนี่ยมีการไซด์เวย์แบบตะโกนมากๆนะคะคือไม่ได้เป็นเทรดที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะทีนี้ถ้าจะเซลในกรอบนี้นะคะเป็นกรอบ QM เซลเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบอยากจะบอกว่ารอคอนเฟิร์มนิดนึงดีกว่านะคะรอคอนเฟิร์มนิดนึงดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ติดดีมานด์ตรงนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันอ่ะถ้าเกิดว่าใคร
รู้อีกเนี่ยก็อาจจะรอคอนเฟิร์มภาพนี้นะคะพฤติกรรมทองนะคะหรืออาจจะเป็น QM sale ในทางเฟรมเวิร์กก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเข้าเทรดเนี่ยต้องรับความเสี่ยงแล้วก็พิจารณา money management กันดีๆนะคะกรอบตรงนี้จะประมาณ800 จุดเลยนะคะหรือว่า8ปีนั่นเองนะคะเนี่ยค่อนข้างไซด์เวย์กันอยู่นะคะส่วนตรงนี้ในไทม์เฟรม30นาทีเนี่ยมีซัพพลายก้อนนี้ที่เราตีให้ทุกคนอยู่หลายวันแล้วเหมือนกันและก็ยังมาไม่ถึงนะคะแถบตรงนี้เลยซัพพลายก้อนนี้นะคะแล้วก็มีเลขกลมๆของทองคำด้วยก็คือ2050ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วสร้างพฤติกรรมที่คอนเฟิร์มได้เนี่ยตรงเนี้ยเซลได้นะคะทุกคนบอกก่อนซึ่งปัจจุบันนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นภาพนี้อาจจะเป็นภาพนี้นี่อาจจะเป็นภาพนี้นะคะที่สามารถที่จะมองได้พิจารณาได้นะคะจะเป็นภาพนี้นะคะซึ่งรอก่อนไม่เป็นไรนะคะแต่ขออย่างนึงขอให้เบรกซัพพลายก้อนแรกเนี่ยไปให้ได้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเบรกตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยอาจจะสร้างเรลลี่เวทเรลลี่ก็ได้ตอนอิมมารันของเขาเนี่ยขึ้นไปใหญ่ยาวแน่นสีเขียวเบรกซัพพลายตรงนี้ได้ตรงเนี้ยฟอลโล่บายได้ต่อนะคะทุกคนบายได้ต่อนะเรายังมีพื้นที่นะคะให้เราได้บายกันขึ้นไปโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นรอแพทเทิร์นนี้ด้วยปัจจุบันก็คือไซด์เวย์นะคะแต่ถ้าเขาหลุดลงมาได้จริงๆนะทุกคนตรงเนี้ยอาจจะสร้างพฤติกรรม QM sale ให้เราเนี่ยได้เซลล์ลงมากันอีกรอบนึงโอเคไหมคะหรือใครอาจจะอยากจะรอภาพนี้ก็ได้จะรอภาพนี้ก็ได้นะคะเพราะจุดเนี้ยก็มีความก้ำกึ่งอาจจะอยากขึ้นไปเทสต้านอีกรอบนึงก็ได้นะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะคะรอเทรดเซลล์ข้างบนอ่ะหรือถ้าสร้างแพทเทิร์นนี้ก็รอเซลล์เช่นเดียวกันนี่รอเซลล์เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยเนี่ยดีมานด์ข้างล่างน่าสนใจ2010 2000นะคะน่าสนใจต้องมารอดูนะถ้าจะบายกรอบนี้กันขึ้นไปเนี่ยชนะซัพพลายตรงนี้นะอย่างซัพพลายตรงเนี้ยอย่างที่บอกนะคะดอกจันเลยนะอ่อนแอแล้วนะคะแต่ก็ยังมีแรงต้านอยู่มีแรงต้านอยู่นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะรวมถึงนี่วันนี้มีเทรดสดซีซั่น3วันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะก็ใครที่อยู่ในเทรดสดเนี่ยก็มาสนุกด้วยกันนะคะแต่บ่ายโมงกันยาวๆไปถึง5ทุ่มเลยนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ